สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะพามาปลูกเฟิร์นนะคะปลูกเฟิร์นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเฟิร์นข้าหลวงนะคะเป็นเฟิร์นข้าหลวงแต่ว่าเขาจะเป็นพันธุ์ที่พันธุ์แปลกนะคะเพื่อนๆก็คือใบเขาจะไม่ยาวเรียวปกตินะคะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นพันแปลกนะคะเพื่อนๆ นะคะว่าทำไมใบเขาว่าแหว่งๆคิดว่าหนอนหรือแมงมากินหรือเปล่านะคะไม่ใช่เขาเป็นพันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นอันนี้ปอนก็ซื้อมาได้น่าจะ3ปีแล้วนะคะต้นนี้3ปีแล้วแต่ปอนซื้อมายังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วปอนก็ไปตั้งไว้บนกระถางอย่างนี้เฉยๆค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้ก็เขาโซมมากแล้วนะคะคือนี่ค่ะคือเครื่องปลูกเขาหมดแล้วไม่มีมะพงมะพร้าวสับไม่มีแล้วนะคะก่อนก็จะมาปลูกเขาลงกระถางนะคะเพื่อนๆก่อนจะมาปลูกเขาลงกระถางนะคะก็การปลูกเฟิร์นของปอนก็จะปลูกเหมือนปลูกกล้วยไม้เลยนะคะปอนจะปลูกเหมือนกล้วยไม้เลยค่ะที่เราต้องเตรียมนะคะแล้วก็อันนี้กระถางเป็นกระถางปลูกกล้วยไม้นะคะอันนี้มีเป็นแบบตั้งพื้นนะคะมีแผ่นตั้งแล้วก็ตะปนใช้กระถางกล้วยไม้อันเล็กที่เป็นรูอย่างนี้นะคะใส่ไว้ข้างล่างให้เพิ่มความโปร่งให้เขาด้านล่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีฐานนะคะมีฐานแล้วก็มะพร้าวเปลือกมะพร้าวสับนะคะอันนี้ปนแช่น้ำไว้หลายคืนแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ำออกให้สะอาดนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะนี่นะคะนี่ปนใส่ลงไปแล้วปนก็จะเอาฐานลงไปก่อนนะคะรองพื้นพอเอาฐานลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามะพร้าวสับลงเลยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงอันนี้ออกจากกระถางไม่ต้องดึงเลยค่ะคือไม่มีอะไรแล้วที่กระถางเขานะคะก็ก่อนจะตัดใบเก่าเขาทิ้งหน่อยนะคะเพื่อนๆใบที่แห้งใบที่แห้งเก่าไม่สวยแล้วก็ตัดออกไปเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะปลูกนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยออสโมโคสนะคะเพื่อนๆออสโมโคสลองก้นก่อนที่เราจะปลูกเฟิร์นไปก่อนนะคะอันนี้ปอนจะใส่ให้เขาไว้4ช้อนเลยแล้วกันค่ะ4ช้อนชานะคะเพื่อนๆอันนี้ลองปุ๋ยลองก้นไปแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาเฟิร์นปลูกได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เอามะพร้าวสับใส่ข้างๆให้เขาไปให้เต็มนะคะเพื่อนๆก็ปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเขาเลยนะคะรดน้ำเขาเลยอ
ค่ะเพื่อนๆก็รดน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปวางไว้ตั้งไว้ในที่ในร่มนะคะเฟิร์นเขาจะชอบอยู่ในร่มกำไรเหมือนกล้วยไม้เลยค่ะเลี้ยงเหมือนกล้วยไม้เลยค่ะแล้วก็รดน้ำก็เหมือนกันเลยค่ะค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใครชอบความสดชื่นความเขียวของเฟิร์นนะคะใครชอบเฟิร์นก็ลองทำตามดูนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ